สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูขนมหวานทานเองกันอีกแล้วนะคะในเมนูขนมข้าวโพดเนื้อขนมนุ่มหอมหวานมันที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มาเตรียมฝานข้าวโพดกันไว้ก่อนเลยค่ะใช้ข้าวโพดจำนวน1ฝักจะใช้แบบดิบหรือแบบสุกก็ได้นะคะวันนี้ในคลิปเราใช้เป็นแบบดิบค่ะก็ฝานให้เป็นเม็ดบางๆนะคะค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนี้เรามาเตรียมตัวแป้งขนมกันเลยค่ะเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดจำนวน55กรัมค่ะนำมาผสมกับเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเราก็จะละลายส่วนผสมทั้งหมดด้วยหัวกะทิตราอร่อยดีนะคะส่วนตัวก็จะใช้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะซื้อติดบ้านไว้ตลอดเลยอยากทำขนมตอนไหนก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะในสูตรนี้เราก็จะแบ่งมาใช้จำนวน350มิลลิลิตรค่ะก็ใช้ถ้วยตวงของเหลวแบบนี้นะคะตวงให้ถึงขีดค่ะค่ะจากนี้ก็นำมาเทใส่ชามผสมสักครึ่งนึงก่อนนะคะตัวแป้งของเราจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะก็ตีจนน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งละลายดีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะจากนี้ก็ตามด้วยน้ำเปล่า200มิลลิลิตรค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราก็จะนำมากรองใส่กระทะนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะขนมของเราก็จะกวนง่ายแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะก็ใส่ข้าวโพดที่เราฝานเตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยค่ะน้ำหนักก็จะอยู่ที่120กรัมตรงนี้ใครจะเพิ่มหรือจะลดลงก็ได้นะคะจากนี้ก็เปิดไฟอ่อนค่ะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งแล้วก็ข้าวโพดของเราสุกดีค่ะพอกวนมาสักพักตัวแป้งของเราก็จะเริ่มสุกนะคะสังเกตว่าเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะจากนี้ก็กวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเนื้อแป้งของเราก็จะเนียนขึ้นเองค่ะนี่นะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะตัวแป้งเขาก็จะใสขึ้นแล้วก็เม็ดข้าวโพดของเราก็จะสีเข้มขึ้นแบบนี้นะคะจากนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะถาดที่ใช้วันนี้นะคะก็ขนาด 6×6×2 นิ้วค่ะนำมาทาด้วยน้ำมันให้ทั่วก่อนนะคะเวลาเทขนมออกมาจะได้เทออกมาได้ง่ายๆค่ะเราก็จะเทขนมลงถาดในขณะที่เรากวนเสร็จใหม่ๆนะคะหน้าขนมของเราจะได้เรียบสวยแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายๆค่ะก็เขย่าเพื่อปรับให้เนื้อขนมของเราเสมอกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวมาตัดเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดขอบด้านข้างก่อนนะคะทั้ง4ทางค่ะเสร็จแล้วก็นำมาคว่ำแล้วก็เคาะๆนะคะขนมของเราก็จะหลุดออกจากถาดแบบง่ายๆเลยค่ะจากนี้ก็นำมาตัดเสิร์ฟตามขนาดที่ชอบได้เลยค่ะเนื้อขนมของเราก็จะมีความนิ่มนะคะตัดง่ายค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมข้าวโพดของเราวันนี้เนื้อขนมนุ่มๆหอมอร่อยหวานมันที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ